สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่ Light Coffee at Home นะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับก็อยู่ที่นี่เลยครับบ้านคำรินนะครับถนนศรีพัฒนาครับ267ถนนศรีพัฒนาครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็มาจิบกาแฟนะครับเบาๆในตอนเช้าๆนะครับนี่เลยครับถนนแยกตรงนี้เลยครับปตท.บิ๊กซีนะครับแล้วก็นี่นะครับกับบรรยากาศดีๆครับที่น่ามาทานกาแฟนะครับบรรยากาศร่มรื่นเลยนะครับนี่เลยมีต้นไม้มีบรรยากาศธรรมชาตินะครับสำหรับใครที่ชอบแบบสไตล์แบบพักผ่อนหย่อนใจนะครับก็มากันได้นะครับนี่เลยครับนี่เลยรถก็จอดกันเยอะเลยครับวันนี้เราเข้าไปดูข้างในกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูข้างในนะครับเราดูโซนข้างๆนะครับเขาก็จะมีโต๊ะนะครับเก้าอี้นะครับจัดไว้แบบเป็นมุมชิคๆชิวๆนะครับนี่เลยครับนี่เลยครับข้างในนะครับเปิดตั้งแต่8โมงนะครับ8นาฬิกาถึง6โมงเย็นครับข้างในมีอะไรเราเข้าไปดูกันครับนี่เลยนะครับบรรยากาศข้างในโอ้โหมีคนมาทานกาแฟรอทานกาแฟเยอะมากเลยครับเยอะแล้วนะครับสรุตินี่ครับก็มาถึงก็มีมุมขนมนะครับนี่เป็นมุมขนมมีเพลงฟังเคราะห์ๆนะครับจัดมุมน่ารักนะครับสังเกตเจ้าของร้านก็จะอยู่ประจำนะครับอยู่ประจำเคาน์เตอร์ตลอดครับมา10ครั้งก็เจอ10ครั้งนะครับเพราะว่าเจ้าของร้านก็จะดูความเรียบร้อยแล้วก็ใส่ใจในทุกแก้วนะครับครับที่ร้านใช้กาแฟอะไรครับพี่กาแฟจากดอยสะเก็ดครับโอ้กาแฟดอยสะเก็ดครับเจ้าของร้านหล่อด้วยนะครับผมครับมาก็สามารถสแกนจ่ายเงินได้นะครับไม่พกเงินสดก็สแกนจ่ายได้นะครับนี่ของแบงก์กสิกรก็มีนะครับนี่เลยครับมาดูอาหารขนมโอ้โหกาแฟมี3เครื่องเลยนะครับเครื่องทำกาแฟเยอะเลยเค้กก็น่าอร่อยนะครับนี่กับบรรยากาศดีๆครับที่ Coffee Life นะครับ At Home นะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ครับบรรยากาศทางด้านในก็จะเป็นบ้านนะครับบ้านแล้วก็ครับบรรยากาศด้านในก็นี่เลยครับมีผู้คนทั่วไปก็นั่งกินกาแฟอะไรกันนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับนี่แหละครับโอ้สวยครับมุมนี้ก็เนี่ยมุมสวยๆนะครับมุมเก๋ๆนี่เลยครับข้างนอกก็นั่งได้ข้างในก็นั่งได้นะครับโอ้วันนี้มาเจอพี่เวียครับสวัสดีพี่เวียครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ถ่ายละครถ่ายที่ไหนบ้างครับวันนี้อ๋อถ่ายเสร็จแล้วถ่ายเสร็จแล้วเนาะโอ้ครับผมพี่เวียน้องเบลเลอร์มาด้วยไหมครับไม่มาเนาะมาแต่น้องซาร่าอะไรนะครับน้องซาร่าข้างหลังโอ้ข้างหลังมาด้วยโอ้เขารอพี่เวียใช่ไหมครับใช่ครับโอ้พี่เวียรีบทานกาแฟแล้วก็รีบเขารออยู่เนาะแต่เรียนไม่สนใจหรอกเรียนที่ตัวอยู่โอ้ครับวันนี้ก็มาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายครับมาเจอพี่ป้อครับเจอพี่ป้อลูกหล่อลูกโหผมว่าพี่ป้อไปเป็นพระเอกดีกว่าครับหล่อทำไมหน้าตาอย่างเงี้ยนะครับหน้าตาแบบหล่อนะครับมีเคราด้วยสาวๆเห็นก็จะโอ้โหน้ำลายไหลนะครับพี่ป้อโอ้โอ้พี่เจตปังเจตโอ้สุดยอดเลยครับวันนี้พี่ป้อทานสั่งอะไรครับชาอะไรครับไม่ใช่ครับอันนี้เป็นอเมริกาโน่ใช่ครับมีชาเขียวตัวต้อสั่งอะไรผมชาเขียวมะนาวครับแสดงว่าน้องทานเสร็จก็ไม่เป็นไรครับทานอะไรก็ได้ให้คุณสามารถไหมพี่สามารถนะครับเดี๋ยวใส่แก้วนี่ครับชาเขียวมะนาวสั่งมาเดี๋ยวต้องแวะโอ้โหสุดยอดเลยครับแต่พี่เจตก็กำลังสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้นมเปี๊ยะทองคำนมเปี๊ยะเนี่ยแบบต้องตบต้องตีไหมครับไม่ต้องครับมันชื่อเปี๊ยะเฉยจะตีคนถามเนี่ยนมเปี๊ยะไม่เคยกินเหมือนกันเขาให้ถ่ายรูปอย่างเดียวเปี๊ยะทองคำถ่ายแล้วคืน
สวยนะบรรยากาศเนี่ยครับบรรยากาศดีมากเลยอาหารดีดนตรีไพเราะครับขอบคุณพลทสำนักงานสุรินทร์นะครับครับคุณครับนะครับบรรยากาศดีๆครับวันนี้ที่ Coffee Life นะครับ at home ที่สุรินทร์นะครับบรรยากาศดีดนตรีไพเราะนะครับพนักงานน่ารักนะครับเลยโอเคโอ้ข้างนอกก็มียูทูบเบอร์อีกท่านหนึ่งนะครับยูทูบเบอร์อีกท่านหนึ่งที่กำลังถ่ายทำรายการเหมือนผมเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรับชมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับเที่ยวร้านกาแฟนะครับชิคๆชิวๆที่จังหวัดสุรินทร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับโอ้นี่แหละครับผู้คนก็เข้าออกไม่ขาดสายนะครับเนี่ยป้ามาดไม่กระพริบตาเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมครับสวัสดีครับ